โอ้โหพี่น้องคนเยอะมากครับวันนี้เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านที่เข้ามาประเทศไทยครับสุดๆครับเต็มนะครับมึงไหนพี่น้องคนเยอะมากครับขอกราบทักทายสวัสดีสบายดีครับพี่น้องครับทั้งพี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวแล้วก็พี่น้อง FC อยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับเจอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องมื้อนี้ผมก็ตั้งใจที่จะขอพาพี่พาน้องมาเบิ่งภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับก็เนื่องจากว่ามื้อนี้ก็คือวันที่10ธันวาคม2565นะครับเป็นวันที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยครบคนที่10ล้านคนนะครับมื้อนี้ผมก็เลยตั้งใจที่จะพาพี่พาน้องมาเบิ่งภาพแห่งความยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องป้าพี่น้องเดี๋ยวต่อไปผมจะขอพาพี่พาน้องขึ้นไปที่ส้มนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับตามมาครับพี่น้องครับครับพี่น้องคนเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นผู้โดยสารขาออกครับพี่น้องแต่ก็มีฮู้ว่าขาเข้าคนจะหลายบ่ครับเดี๋ยวผมจะขอพาพี่พาน้องไปเดินชมนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาหลายบ่ครับแต่อันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศของผู้โดยสารขาออกครับเต็มนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับคนเยอะมากครับมารอบเลิกก็ตื่นเต้นครับพี่น้องวันนี้ก็ตั้งเจอที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศว่านักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยหลายบ่อนะครับว่าเข้าไปทางผู้โดยสารขาเข้าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับพี่น้องว้าวพี่น้องแดงเถือกเลยครับผู้โดยสารขาเข้าครับโอ้โหเป็นไงครับพี่น้องแดงเถือกเลยครับสงสัยจะแตกอีกแล้วครับสนามบินสุวรรณภูมิครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นครับพี่น้องด้านบนจะเป็นอย่างไรเนาะน่าจะแตกอีกแล้วครับขึ้นมากันเริ่มมีเสียงแล้วครับพี่น้องก็เริ่มมีเสียงนักท่องเที่ยวพี่น้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับอ
เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาแล้วครับจะเป็นอย่างไรเนาะมารอบนี้กับคนหลายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อคนเต็มนะครับด้านนี้ก็เป็นที่รอรับญาติครับหรือว่าเป็นมีตติ้งพอยต์จุดนัดพบครับมาทางนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่มารอรับญาติครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังเลือกออกมาครับพี่น้องคนเยอะเหมือนเดิมครับพี่น้องครับคนแน่นเลยครับโอ้โหพี่น้องคนเยอะมากครับวันนี้เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านที่เข้ามาประเทศไทยครับสุดๆครับเต็มนะครับมึงไหนพี่น้องคนเยอะมากครับมื้อนี้เป็นวันที่10ธันวาคม2565จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยครบเป็นคนที่10ล้านครับสุดยอดครับพี่น้องขอเก็บภาพบรรยากาศเพื่อพี่น้องเบิ่งอย่างเต็มอิ่มครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ครับพี่น้องประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านครับโอ้พี่น้องตื่นเต้นดีใจมากครับเมื่อใดพี่น้องอันด้านหน้านั่นก็เป็นนักท่องเที่ยวครับเต็มไปหมดนะครับก็มีทั้งชาวฝรั่งชาวเอเซปะปนเดียวครับอ
เมืองเดียพี่น้องนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับประเทศไทยแตกอีกแล้วครับคนแน่นมากครับพี่น้องเพื่อนนะครับเต็มไปหมดแล้วครับอันดานพูนก็เป็นนักท่องเที่ยวครับเยอะมากครับพี่น้องเลยนะครับดีเจอได้พี่น้องโตผมมามื้อนี้ก็เป็นวันดีครับเป็นวันที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นคนที่10ล้านครับตรงกับวันที่10ธันวาคม2565ครับประเทศไทยนี้สุดยอดมากครับพี่น้องเมื่อไรพี่น้องครับเต็มไปหมดแล้วครับโอ้พี่น้องผมตื่นเต้นดีเจอครับมือไม้สั่นนะครับพี่น้องเมื่อนะครับหลั่งไหลมาครับอยู่ประชาชื่นโอ้โหพี่น้องคืออะไรเบิร์นนะครับเพิ่งโทรไปเมื่อกี้เยอะมากครับประชาชื่นคือไกลจากที่นี่ป่ะประมาณ50นาทีได้เลยนะถ้าที่เขาเปิดดูเนี่ยพี่น้องผมก็ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรนะครับก็ขอให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาครบ10ล้านคนครับวันที่10ธันวาคม2565ครับสุดยอดประเทศไทยเมืองไทยนี้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชอบมาครับเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็เป็นที่6ของโลกครับทุกคนตั้งหลั่งไหลมาประเทศไทยครับเนื่องจากว่าคนไทยนี้มีน้ำใจงดงามครับจิตใจดีเมืองแห่งรอยยิ้มครับ Thailand of Smile โอ้ยพี่น้องดีเจอครับเมื่อนะครับลั่งไหลมาดังสายน้ำครับไม่รู้จะบรรยายอย่างไรนะครับพี่น้องครับพี่น้องโตผมมารอบนี้ก็ตื่นเต้นดีเจออีกคือเก้านะครับเนื่องจะมานักท่องเที่ยวมามากนักท่องเที่ยวมาเต็มนะครับนักท่องเที่ยวลั่งไหลเข้ามาเมืองไทยนะครับ
อันภาพด้านหลังผมนั่นก็คือนักท่องเที่ยวนะครับเบื้องในพี่น้องหลั่งไหลมาดั่งสายน้ำนะครับเยอะมากครับพี่น้องตื่นเต้นดีเจอไลน์แล้วครับตัวผมก็มีหูเสียว่าเนเดอร์ก็ขอให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับนี่ครับพี่น้องจนนักข่าวกระมาไทยถ้ำครับอันนี้เป็นนักข่าวครับนี่ครับเป็นสื่อมวลชนไทยครับคนเยอะจริงๆครับพี่น้องโอ้โหเมืองไทยแตกอีกแล้วครับอันคนย้ายมานี่คือนักท่องเที่ยวขาเข้าด้วยพี่น้องเป็นชาวต่างชาติครับสุดยอดมากครับเมืองไทยอันนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเมื่อไรพี่น้องด่านพูนกับเป็นชาวฝรั่งครับหลั่งไหลมาดังสายน้ำครับจะมีการโบกไม้โบกมือให้ญาตินะครับอันนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับด่านพูนกับชาวฝรั่งสุดยอดมากครับพี่น้องเมืองไทยนักท่องเที่ยวชอบมามากครับเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของอาเซียนครับและก็เป็นอันดับ6ของโลกครับพี่น้องกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และก็เป็นเมืองที่น่ามาทำงานนะครับอันดับ1ของอาเซียนอันดับ6ของโลกครับแซงสิงคโปร์แล้วครับเมื่อไหร่พี่น้องคนหลั่งไหลมาครับเยอะจริงๆครับพี่น้องก็ขอให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับโอ้ยพี่ต๋องผมตื่นเต้นดีเจอครับผมก็มีหูจะว้าวเป็นเลิศนะครับก็ไม่สามารถที่จะบรรยายได้นะครับมารอบนี้ก็ยังตื่นเต้นเสมอครับตื่นเต้นดีเจอกับพี่น้องคนไทยครับการท่องเที่ยวของไทยคึกคักมากครับครับพี่น้องเป็นเรื่องนะครับวันนี้ผมก็ได้พาพี่พน้องมาเที่ยวส้มมาเที่ยวเมืองนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาเมืองไทยนะครับอันด้านหลังผมนี่ก็คือหลักฐานเด้อพี่น้องเด้อแดงเถือกเลยครับอันนี้คือหลักฐานนะครับว่านักท่องเที่ยวชอบมาเมืองไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนธันวาคม2565นะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลมาเมืองไทยนะครับพี่น้องมาเห็นแล้วก็ตื่นเต้นดีเจอไลน์นะครับดีเจอดีใจครับพี่น้องคนไทยนะครับประเทศไทยนี้นักท่องเที่ยวชอบมามากครับต่อไปจะขอพาพี่พี่น้องไปดูการขึ้นรถแท็กซี่
ของพี่น้องชาวต่างชาติครับป้าพี่น้องออกมากับเต็มนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเต็มเลยพี่น้องมึงนะครับเยอะจริงๆครับเมื่อไหร่พี่น้องมีแต่ชาวฝรั่งครับเต็มไปหมดแล้วครับเยอะมากครับการท่องเที่ยวของไทยนี้สุดๆครับพี่น้องเยอะมากครับคักจริงๆครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับอันนี้เป็นจุดขึ้นรถแท็กซี่ครับพี่น้องเยอะจริงๆครับรถแท็กซี่นี้แทบจะมีว้างนะครับเต็มทุกคันครับพี่น้องอันด้านนี้ก็เป็นมองจอรถแท็กซี่ครับสุดยอดครับพี่น้องเบิ้งนะครับคนเยอะมากครับนี่ครับพี่น้องคนเต็มเลยครับอันดันเตือนนะก็มีตำรวจไทยนะครับมารักษาความปลอดภัยนะครับเมื่อใดพี่น้องหลั่งไหลเข้ามาครับนักท่องเที่ยวลั่งไหลมาเมืองไทยครับเมืองนะครับก็มีทั้งสาวฝรั่งมีทั้งสาวเอเซ่สาวตะวันออกกลางครับปะปนเดียวครับสุดยอดมากครับเมืองไทยครับเบิ่งไหนพี่น้องบางคนกับคนข้าวคนของมากครับนี่ครับอันดันเตอร์นั่นก็เป็นซาฟาร่างครับขนข้าวขนของที่จะมาเทมเมืองไทยครับโอ้โหครับผมว่าเพิ่นน่าจะมาอยู่เหิงครับคิดว่าน่าจะมาอยู่หลายวันหรือว่ามาอยู่เป็นเดือนนะครับนะพี่น้องอันนั้นก็เป็นชาวฝรั่งครับด่านพูดกับฝรั่งครับเมืองไทยนี่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งสอบมาเนาะเต็มไปหมดเลยครับนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา 14:00 นครับพี่น้องนักท่องเที่ยวเยอะมากครับลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับ
มื้อนี้ก็คือวันที่10ธันวาคม2565นะครับเป็นมื้อที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเมืองไทยครบคนที่10ล้านคนนะครับสุดยอดครับเมืองไทยครับโตผมมามื้อนี้ก็ตื่นเต้นดีเจอหลายแล้วครับมาเก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำนะครับก็คือวันที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยครบคนที่10ล้านคนนะครับโตผมก็ต้องขอดีเจอดีใจกับพี่น้องคนไทยเด้อเมืองไทยนี้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชอบมามากครับวันนี้ก็คือวันที่10นะครับนักท่องเที่ยวครบคนที่10ล้านคนนะครับพี่น้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบเจอขอขอบใจเด้อที่พี่น้องเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องชอบเจอชอบใจก็ขอเฮ้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อมาวันนี้ดีใจมากครับพี่น้องตื่นเต้นดีใจกับพี่น้องคนไทยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับ